ความเป็นตัวคุณได้มากกว่าที่เคยเลือกโนเกียลูเมียเชฟโรเล็ต Find New Roads Debut X Infinite Multiplicity worldwideweb.debutx.com แกะดำโมบายคาเฟ่ worldwideweb.แกะดำคาเฟ่.com Asia Hotel Navigation สนใจเดินทางท่องเที่ยวไปกับ Global Link International Holiday โทร02-294-7585เทือกเขาเทยาม่าตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศหรือภาคกลางของญี่ปุ่นรวมถึงภูมิภาคชิบุมีเทือกเขาที่สวยงามคล้ายเทือกเขาแอลป์ในยุโรปจึงได้รับการขนานนามว่าเจแปนแอลป์เส้นทางท่องเที่ยวเทือกเขาทาเทยาม่าและเขื่อนคุโรเบะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างต้องการมาเยือนสักครั้งหนึ่งด้วยธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกำแพงหิมะที่ใหญ่มหึมาสูงถึง20เมตรที่เรียกกันว่ายูกิโนโอทานิสามารถเข้าไปสัมผัสและชมความงามได้เฉพาะในช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นผังจำลองเมืองนาโกย่านะครับที่โดดเด่นที่สุดก็คือตัวปราสาทนาโกย่าที่ล้อมไปด้วยคูคลองที่ได้มาจากแม่น้ำโฮริกาวะครับว่าเป็นผังของเมืองตั้งแต่ยุคเอโดะครับเมื่อ300กว่าปีครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแบบจำลองของวังโฮโมรุนะครับทั้งสองฝั่งของเป้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าวังโฮโมรุนะครับในปัจจุบันนี้นะครับมีการบูรณะซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับรูปทรงก็จะสมบูรณ์แบบอย่างในตู้กระจกนี่นะครับมาที่ชั้นที่2เลยนะครับชั้นนี้นะครับก็จะแสดงชุดเกราะนักรบนะครับตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะตอนต้นนะครับวัสดุนะครับของชุดเกราะเนี่ยครับก็จะมีวัสดุที่น้ำหนักมากพอมายุคหลังๆมาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนวัสดุก็จะใช้วัสดุที่มีความคงทนต่อคมดาบคมอาวุธแล้วก็มีความเบาอย่างชุดนี้นะครับนะที่จะเน้นอย่างมากเลยก็คือจะเน้นเป็นการใช้เชือกถักทอนะครับสีกรมท่าซึ่งสีกรมท่านะครับจะเป็นสีที่แสดงออกถึงชัยชนะครับนี่ก็จะเป็นชุดหนึ่งของท่านเจ้าเมืองครับแล้วก็ในยุคที่ได้รับการพัฒนาอย่างมากที่สุดของชุดเกราะนะครับของนักรบนะครับโดยเฉพาะชุดเกราะของท่านเจ้าเมืองตระกูลโอวาริแห่งเมืองนาโกย่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดเกราะชุดนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับนะวัสดุนะครับการออกแบบก็จะสวยงามนะครับเบาแล้วก็ยังมีความคงทนต่ออาวุธมีดคมดาบมากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญนะครับสีของชุดเกราะเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปครับจากชุดกรมท่าหรือชุดน้ำเงินที่แสดงออกถึงชัยชนะตอนนี้นะครับนาสีก็จะเปลี่ยนครับจะเน้นก็คือสีเขียวหมายความว่าเป็นสีแห่งความยิ่งใหญ่ที่สุดทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะครับนี่นะครับแสดงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นหน้ากากไว้สำหรับนะครับคอยปิดที่คางแก้มหรือแม้กระทั่งบวกนะครับก็มีวิวัฒนาการครับตามยุคตามสมัยของเอโดะครับในตู้แสดงเนี่ยครับก็จะแสดงถึงหมวกของนักรบนะครับ
ก็มีวิวัฒนาการให้เห็นมานะครับนะตั้งแต่การใช้ไม้นะครับแล้วก็มาจนกระทั่งถึงเหล็กที่เป็นวัสดุที่มีความนะครับคงทนนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับมีดคมหอกคมดาบอย่างมากแล้วก็มีการใช้หนังครับนะเป็นหนังวัวนะครับแล้วก็มีการเอาเชือกนะครับมาปักแล้วก็มาติดด้วยนะครับแผ่นทองเหลืองมีการประดับตกแต่งบริเวณด้านหน้าของหมวกนะครับก็ให้นะครับข้าศึกศัตรูนะครับได้ยำเกรงบางชนิดก็มีแมลงครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหน่วยลบหน่วยไหนนะฮะบางหมวกนะครับก็เป็นหมวกที่เป็นหมวกเหล็กนะครับแล้วก็มีการขัดเงานะครับเรียกว่าเป็นการการออกแบบดีไซน์ในยุคสมัยตอนปลายของเอโดะครับหมวกใบนี้ฮะในตู้แสดงนี่นะครับก็จะแสดงถึงอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกธนูเป็นคันธนูครับมาแบบครบชุดก็มีนี่นะฮะนี่มาดูนี่เลยครับนี่เป็นถุงมือหรือว่าทำจากหนังวัวนะครับนะฮะเรียกว่ายังคงเก็บอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีครับในตู้กระจกที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นปืนไฟนะครับยุคตั้งแต่สมัยเอโดะเลยนะครับเข้ามาก็คือพวกฝรั่งอเมริกันนี่เข้ามาเป็นกลุ่มแรกก็เมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วครับแต่แล้วกระบอกนี่อย่างเช่นกระบอกนี้นะครับดูแล้วเนี่ยขนาดเนี่ยนะครับนะฮะโอ้ใหญ่มากเนี่ยจะใช้คนกี่คนยิงครับหรือว่าต้องเป็นคนตัวใหญ่ๆนะครับนะถึงจะยิงได้ครับเฉพาะปืนนี้นะครับนะมีน้ำหนักถึง10กิโลครับThe Insider ชวนแฟนรายการร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์จาก My and Car เฉลยคำตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในปัจจุบันนี้ดาบคุสนาอิได้เก็บเอาไว้ที่ศาลเจ้าอัสึตะเมืองนาโกย่ารายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกทั้ง4ท่านมีดังนี้ค่ะทางรายการจะติดต่อคุณกลับไปพร้อมจัดส่งเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ผลิตภัณฑ์จาก My and Car และสัปดาห์นี้ The Insider ได้พูดถึงการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสกำแพงหิมะที่มีความสูงใหญ่มหึมาอยากทราบว่าในปีนี้ค่ะกำแพงหิมะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมได้ในช่วงระยะเวลาใดของเดือนร่วมส่งคำตอบชิงรางวัล A22 Spotlight ความแรงถึง2ล้าน Candle Power High Power LED มูลค่า 1,390 บาท4รางวัลรางวัลละ1เครื่องเพียงคุณคลิกไลค์ไปที่แฟนเพจของ The Insider TV แล้วอินบ็อกซ์เข้าไปตอบคำถามได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการในวันที่27เมษายนนี้ร่วมสนุกส่งคำตอบกับรายการและ My and Car กันมามากๆนะคะ